ปาร์ตแรบบิตนอกจากโดยสารรถเรือรางก็คือรถไฟฟ้า BTS เนี่ยได้แล้วนะครับยังสามารถมาใช้ตัวรถที่ชื่อว่า BRT ได้ BRT เป็นเส้นทางแรกนะครับคือสาทรราชพฤกษ์แล้วก็จะสามารถผ่านสถานี BTS อยู่ถึง2สถานีก็คือช่องนนทรีนี้อีกสถานีนึงก็คือตลาดพลูครับรถโดยสาร BRT จะเก็บค่าโดยสาร15บาทตลอดสายสำหรับบุคคลทั่วไปและเก็บค่าโดยสาร11บาทสำหรับนักเรียนส่วนผู้สูงอายุฟรีบัตรแรบบิตยังสามารถใช้ขึ้นเรือของมหาศรีเจริญได้อีกด้วยค่าโดยสารก็สะดวกด้วยบัตรแรบบิต15บาทตลอดสายเช่นกันเริ่มให้บริการเวลา 6:00 น.สิ้นสุดที่ 19:30 น.เบื่อรถติดหยิบบัตรแรบบิตมาดีกว่าครับนอกจากสะดวกรวดเร็วแล้วท่านยังช่วยลดมลพิษทางอากาศทำไมต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน